สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณียิงนายธนสรหรือหยอดห้องสวัสดิ์อายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและนางสาวศิรดาหรือครูเจี๊ยบสินประเสริฐอายุ45ปีครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม.ต้นโรงเรียนพหฤทัยคอนแวนต์เสียชีวิตจนนำมาสู่การติดตามจับกุมตัว8ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวและคุมตัวมาฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งศาลได้คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเพราะเป็นคดีร้ายแรงเกรงว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะหลบหนีและออกหมายจับเพิ่มอีก3รายความคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณ 8:30 นวันที่18ธันวาคมพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินภูสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการปิดเมืองกรุงล่ามือปืน EP 2สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลระดมกำลังติดตามปิดล้อมและจับกุมเป้าหมายกลุ่มองค์กรอาชญากรรมกรณีเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายในพื้นที่สน.ทุ่งมหาเมฆเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยกองกำกับการสืบสวน1ปิดล้อมและจับกุมตัวเป้าหมายลำดับที่2นายชนัญชิตอายุ21ปีและ4อดีตนักศึกษาช่างกลปทุมวันรุ่น64หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเลียมเคมีและสิ่งแวดล้อมผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ในความผิดร่วมกันสมคบตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจากการตรวจสอบประวัติการต้องโทษของนายชนัญชิตแสงจันทร์ปรากฏว่าเคยต้องโทษในคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในพื้นที่สน.สุทธิสารสามารถจับกุมได้ณบริเวณคอนโดแฟมิลี่ทาวน์ซอยอินธรรมระ29แขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้แก่โทรศัพท์มือถือ1เครื่องสมุดโน้ตกระดาษประวัตินักศึกษาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สอบถามผู้ถูกจับให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจึงได้ควบคุมผู้ถูกจับมายังกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำและจัดทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆต่อไปThank you.
ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ